Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่6เมษายน2022ซีรีส์ Everyday Worship ให้ทุกวันเป็นการนมัสการวันที่6ให้ทุกวันเป็นการนมัสการโรมบทที่12ข้อ1ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านหากดูเผินๆโรมบทที่12ข้อ1นี้อาจเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ประหลาดเปาโลบอกให้เราถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตยิ่งเรามองภาพเครื่องบูชาและสัตวบูชาในอดีตเราก็อาจมองว่าการเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ฟังดูน่ากลัวแต่หากเราพิจารณาให้ดีแล้วการเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตคือวิธีการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมและน่าตื่นเต้นจริงๆเพราะพระเจ้าทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะพระเจ้าทรงรักเรามากและเพราะพระเจ้าทรงได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายในชีวิตของเราการตอบสนองเดียวอย่างเป็นธรรมชาติของเราคือการตอบสนองหรือมอบถวายด้วยทุกสิ่งที่เรามีด้วยทุกสิ่งที่เราเป็นและด้วยทุกสิ่งที่เราทำการตอบสนองเดียวของเราคือการตอบสนองด้วยหมดทั้งชีวิตของเราสดุดีบทที่29ข้อ2จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเวจงนมัสการพระยาเวผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์แล้วการดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าตลอดเวลานั้นควรมีหน้าตาอย่างไรอาจเป็นการใช้เวลาวันละ1ชั่วโมงทุกวันเพื่อจะเงียบฟังเสียงพระเจ้าและพูดคุยกับพระองค์อาจเป็นการก้าวออกไปในพื้นที่ชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ทำสิ่งนั้นในทุกวันคือการที่เราตระหนักว่าเพราะพระเจ้าเราจึงได้มีชีวิตเพราะพระเจ้าเราจึงได้ยืนอยู่ในจุดนี้ได้ทำสิ่งนี้และเราอยากจะทำบทบาทของเราให้ดีที่สุดเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราได้ทำมันการนมัสการพระเจ้าในทุกวันอาจเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่เราได้พบเจอในทุกวันเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาเช่นกันอาจเป็นการดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อและเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวของเราเพื่อเราอยากนำพวกเขาให้เห็นว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรฮีบรูบทที่12ข้อ28เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะความจริงแล้วการนมัสการพระเจ้าและการให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตนั้นอาจดูแตกต่างกันไปในแต่ละคนเราเองจำเป็นต้องใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์และขอให้พระองค์ทรงสำแดงให้เราเห็นว่าเราจะให้ทุกวันของเราเป็นชีวิตแห่งการนมัสการพระองค์ได้อย่างไรจงเอาใจใส่และเฝ้ารอการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตและตอบสนองพระองค์ในทันทีจงเรียนรู้ที่จัดลำดับความสำคัญของชีวิตและยอมให้พระองค์เป็นที่หนึ่งจงคิดคำนึงถึงพระองค์ให้บ่อยขึ้นจงจดจ่อและตื่นเต้นไปกับสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของเราและอย่าลืมที่จะแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้ให้กับผู้อื่นเพราะการนมัสการพระเจ้าทุกวันนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่เป็นวิถีชีวิตของเรามัทธิวบทที่22ข้อ37ถึง38พระเยซูทรงตอบเขาว่าจ
จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เราเรียกตัวเองว่าเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเหมือนอย่างที่เปาโลบอกได้หรือไม่มีพื้นที่ใดที่เรายังไม่ได้มอบถวายให้พระเจ้าอีกบ้างขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ได้นมัสการพระองค์ด้วยหมดทั้งชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือทุกนามใดๆเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และไม่มีใครเหมือนวันนี้เราขอตัดสินใจที่จะถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตเพื่อพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้เอาใจใส่ในพระคำของพระองค์ในพระลักษณะในความดีงามของพระองค์เราขอยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่นั่งอยู่สูงสุดเหนือทุกสิ่งในชีวิตของเราเราขอสารภาพความเชื่อต่อพระองค์และขอนมัสการพระองค์เพียงผู้เดียวอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน